ครับหลังจากที่ได้ทำการสมัครแพ็กเกจใช้งานตัว LINE Chatbot ของบริษัท Web Analyst เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการสร้าง LINE OA แล้วก็เชื่อมต่อกับ LINE Messaging API Channel เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการผูกระบบ LINE Chatbot ของบริษัท Web Analyst กับตัว LINE Messaging API ของคุณก็คลิปนี้ก็จะเป็นการแสดงวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการสร้าง LINE Chatbot บนระบบของ Web Analyst เพื่อใช้งานระบบ LINE Chatbot ที่จะมาช่วยในการทำงานแล้วก็ตอบคำถามให้กับ LINE OA ของคุณเริ่มกันเลยครับก็ก่อนอื่นให้กดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็ให้กดเข้าไปที่เมนู LINE Chatbot ตรงนี้เนาะก็ถ้าท่านใดที่ยังอยู่ในช่วงทดลองการใช้งานนะครับระบบก็จะแสดงแท็กขึ้นมาให้เห็นนะครับว่ายังอยู่ในช่วงของขั้นตอนทดลองการใช้งานนะครับทดลองใช้งานได้ถึงวันที่2มกราคม2568ก็จะเห็นปุ่มเพิ่มตรงนี้ครับให้กดปุ่มเพิ่มเลยครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกสุดเลยนะครับสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญสำหรับในการเพิ่มไลน์บอทบนระบบของ Web Analyst ก็คือมี2ส่วนนะครับอันแรกก็คือตัว Line Channel IDเนาะกับตัว Channel Secret นะครับเดี๋ยวผมขอไปคัดลอกข้อมูลมานะครับก็คือผมจะต้องเข้าไปที่ระบบของ developer console เนาะก็ developers.line.biz นะครับแล้วก็ให้กดไปที่ตัว messaging API channel ที่เราต้องการจะใช้นะครับซึ่ง messaging API channel เนี้ยมันจะผูกกับ line OA ที่เราสร้างไว้จากคลิปที่แล้วนะครับสิ่งที่ต้องการครับก็คือตัว channel ID ตรงนี้นี่แหละนะครับก็ให้ทำการกดคัดลอกมานะครับแล้วก็เอาข้อมูลมาใส่นะครับในส่วนของ channel ID นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ต้องการก็คือเรื่องของตัว channel secret นะครับก็ให้ทำการคัดลอกตัว channel secret มานะครับ จริงๆแล้วข้อมูล2ชุดนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญเนาะเสร็จแล้วเมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการกดเราจะเห็นปุ่ม get bot info ขึ้นมาทางด้านขวามือตรงนี้เนาะหลังจากนั้นแล้วระบบเนี่ยจะทำการไปดึงข้อมูลมาจากระบบของ LINE นะครับเราก็จะได้ตัว LINE display name นะครับที่เราตั้งชื่อไว้ในส่วนของ LINE OA นั่นแหละนะครับเราก็จะได้ LINE OA ID ด้วยเนาะถ้าเป็นโล่เขียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ID ที่คุณตั้งเองนะครับเนาะแล้วก็เราก็จะได้ตัว bot destination ID เนาะ destination ID ของตัวที่จะไปเชื่อมต่อกับ webhook เนาะรวมไปถึงตัว channel access token เนาะซึ่งโทเค็นตัวนี้จะเป็นโทเค็นที่เป็นเขาเรียกว่า short life เนาะที่เป็นอายุช่วงอายุสั้นๆที่มันมีการหมดอายุในตัวเองได้นะครับแล้วก็ระบบของเราก็จะทำการขอออกโทเค็นใหม่เนาะเมื่อมันใช้งานไม่ได้นะครับส่วนถัดไปครับจะเห็นได้ว่าระบบของเรามีช่องให้ใส่ตัว LINE Shop API Key ด้วยอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือตัวเนี้ยที่เราทำการเชื่อมต่อหรืออินทิเกรตกับตัว LINE Shop แล้วเนี่ยในส่วนของ Intent จะสามารถสร้าง Flex Message ที่ไปดึงข้อมูลสินค้าใน LINE Shop มาแสดงเป็น Flex Message ได้โดยที่เราไม่ต้องทำการกรอกข้อมูลใดๆเองเลยเนาะเดี๋ยวจะมีคลิปแนะนำขั้นตอนอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเรากรอกตัว API เพื่อทำการเชื่อมต่อกับ LINE Bot ตัวนี้ที่เชื่อมต่อภายในระบบของ Web Analyst แล้วเนี่ยในส่วนของการสร้างข้อมูล Intent จะสามารถไปดึงสินค้าทั้งหมดนะครับบน LINE Shop อย่างเช่นเมื่อเราต้องการตั้งintense เกี่ยวกับสมมุติว่าเป็นครีมกันแดดเนาะถ้าลูกค้าถามหาถึงครีมกันแดดตัว flex message ก็จะเอาสินค้าบน LINE Shop เนี่ยตอบกลับไปหาลูกค้าอ่ะโอเคแล้วก็จะมีให้เซตตัว primary color นะครับเนาะก็จะมี color picker ตรงนี้อยู่สามารถตั้งได้นะครับรวมไปถึง secondary color เนาะเอาไว้เป็นสำหรับการสร้างธีมของแบรนด์เนาะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือตัว Google Agent Builder LINE Chatbot ของระบบของ Web Analyst เนี่ยสามารถอินทิเกรตหรือเชื่อมต่อกับตัว AI ของ Google ได้นะครับก็คือตัว Gemini เนาะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนในเรื่องของการตั้งค่าในส่วนนี้ทีหนึ่งนะครับเพื่อแนะนำเป็นการใช้งานเนาะแต่ว่าอันนี้เบื้องต้นก็คือจะเป็นการเพิ่มพื้นฐานเลยนะครับก็คือใส่ตัว Channel ID นะครับใส่ Channel Secret กด Get Bot Info ข้อมูลทั้งหมดก็จะขึ้นมาพร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ให้กดปุ่มเพิ่มไปเลยครับเท่านี้ครับระบบของ Web Analyst เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับ LINE Bot ของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ต้องการถัดไปก็คือในส่วนของ
จะมีจุด3จุดตรงนี้นะครับเป็นเมนูก็กด manage เข้าไปก็คือในส่วนของการเชื่อมต่อ line webhook url เนาะซึ่งคุณสามารถ copy หรือคัดลอกนะครับตัว webhook url อันนี้เพื่อกลับไปผูกที่messaging api channel ในส่วนของ webhook ได้เลยนะครับก็ผมคัดลอกมาเสร็จแล้วผมก็เอามาวางในส่วนของ webhook url นะครับแล้วผมก็กดอัปเดตเนาะผมก็กด verify เพื่อเป็นการยืนยันว่าใช้งานเนาะก็มันก็จะเป็นขึ้นมาว่า success เนาะอันนี้คือการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับพอเมื่อทำการผูกตัว messaging API กับระบบ LINE chatbot ของ Web Analyst แล้วเนี่ยอย่าลืมว่าจะต้องเปิด use webhook ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเปิดตัว error statistic เอาไว้ก็ได้เพื่อทำการวิเคราะห์ระบบนะครับส่วนหนึ่งถ้าคุณต้องการให้บอทสามารถเข้าไปในอย่าง group chat อะไรได้ก็มาตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับตัว auto reply message เนาะผมก็จะปิดตั้งค่าเปลี่ยนแปลงเป็นเปิดเว็บฮุกข้อความตอบกลับอัตโนมัติผมทำการปิดไว้นะครับเวลาตอบกลับข้อความเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำการรีเฟรชจะสังเกตได้ว่าตัว channel เนี้ยยังไม่ได้เคยมีการออกตัว channel access token ที่เป็น long live เลยเนาะเพราะว่าเราจะใช้เป็นตัว short liveที่ generate มาจากตัว messaging API เองนะครับเพื่อให้ LINE chatbot มันสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเนาะเกิดถ้ามีการ issue ถ้าสมมุติว่าเราไปใช้ tokens ในส่วนเนี้ยแล้วถ้ามันมีการ re-issue token ใหม่มันจะทำให้ระบบเราไม่สามารถใช้งานได้เนาะก็เลยใช้วิธีเป็นการเชื่อมต่อแล้วก็ออก token โดยตัว messaging API channel เองข้อมูลใดๆก็ตามที่ทำการเพิ่มหรือเซตค่าลงไปในส่วนของระบบ LINE Chatbot ของ Web Analyst ก็จะทำการผูกระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปหน้านะครับก็จะเป็นการแนะนำในส่วนของเมนูต่างๆนะครับว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็จะเป็นคลิปถัดๆไปที่จะเจาะลึกลงไปในส่วนของแต่ละโมดูลกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ